สวัสดีครับคุณูฟังทีละครับวิวัติระหว่างทักษิณชินวัตรกับจตุพรพรมพันธ์น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงมิติของเนื้อหาที่จตุพรเนี่ยหยิบยกเอามาพูดแล้วก็ท้าความถึงที่มาที่ไปแต่ละเรื่องแต่ละราวขึ้นมาจตุพรออกมาจัด Facebook ประเทศไทยต้องมาก่อนชื่อตอนคือเชื่อมั่นประชาชน จตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมกับทักษิณเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2527 <c oughs> เมื่อครั้งที่ทักษิณเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมวันแรกจากนั้นก็ร่วมเดินสายการเมืองร่วมกันมา30ปีถ้าหากว่าผมคิดจะเอาแต่ตัวเองและเอาผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยมันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกครับแม้ว่าเวลาที่ทักษิณไปพูดกับสาธารณะ จะให้ผมเป็นร,นรัฐมนตรีแต่ผมก็ไม่ได้เป็นผมก็ยังอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดถึงกรณีแบบนี้เนื้ออื่นใดแล้วเนี่ยการต่อสู้ทางก,การเมืองที่ผ่านมามันมีความตายเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเพียงหัวโขนเล็กเลกเ,ลกเล็กมากเมื่อเทียบกับความตายของประชาชนกระทั่งถึงพักเพื่อไทยจะออกพระราชบัญญัติแบบสุดซอยผมรับไม่ได้นะครับรับได้ยากมาก เพราะว่าต้องการให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่ติดคุกอยู่แต่รัฐบาลในตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมที่จะออกเป็นพระราชกําหนดแต่กลับไปออกเป็นพระราชบัญญัติแทนเสร็จแล้วก็ไปแปลงสารขยับเพิ่มให้นิรโทษกรรมแกนนําและพ่วงคดีทุจริตเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทักษิณได้กลับบ้านสิ่งสําคัญคือผมเนี่ยทักท้วงไปแล้วนะครับทักท้วงไปแล้ว ว่าถ้าเกิดดีรโทษเนี่ยนอกเหนือจากประชาชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะทำอย่างนี้มันจะล้มคลืนลงไปนะครับแล้วประชาชนก็จะติดคุกต่อไปและจะไม่มีโอกาสอีกเลยเขาก็ไม่ฟังแล้วก็ไปพูดที่นอร์เวย์บอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการให้ทักษิณกลับบ้านทั้งที่ในวงพูดคุยยุทธศาสตร์ของพักมีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีแล้วก็พี่เปียที่เห็นด้วยกับผม ว่าอย่าเอาเรื่องของคนอื่นนอกจากประชาชนเท่านั้นแหละครับเอาเรื่องของประชาชนขึ้นมาทําถ้าเกิดเอาทักษินกลับบ้านเนี่ยต้องทําในวาระอื่นแต่วาระนี้ต้องตอบแทนประชาชนส่วนที่ตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและร่างกายเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้หรอกครับแต่คนกําลังสูญเสียอิสรภาพนี่เป็นเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทําอย่างนั้นแล้วท่านก็โกรธผมผมอยากจะถามทักษินเหลือเกิน ว่าตอนทําเรื่องนิรโทษสุดซอยเนี่ยมีใครที่ไปพบท่านแล้วอยู่กับท่านในแวดวงเนี่ยเขาดินทากันทั่วแหละครับว่ามีเครื่องบินเนี่ยปริวก็เป็นลาเลยแต่ถ้าบทเมื่อไปไม่ได้อดีตนาย,ยกยิ่งรักมาพูดทีหลังว่าเมื่อไปไม่ได้ก็คิดว่าจะกลับมาได้วันนั้นผมจิตใจสลายครับเพราะว่าจะไม่มีเหตุการณ์ชุมนุมของประชาชนเต็มถนนเลยถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะประชาชนแต่ไม่ฟังไง พราะเห็นเก็ประโยชน์ส่วนตัวนี่ไงเมื่อคืนนี้ทักษิณบอกว่า16ปีถูกเหา่านับผมเนี่ยเป็นตัวด้วยนะครับแล้วก็ตั้งฉา,ายาให้กับผมว่าถูกเหา่าท่านบอกว่าไม่ต้องมาฟังผมให้ใช้น้ํายาล้างหูไปก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ใช้ถ้อยคําว่าถูกเห่ามา16ปีหมาสองสตัวบางตอนก็4ีหตัวมีการนับเป็นตัวเขาบอกภาษาไทยเขาไม่แข็งแรงแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนาน ผมกับนายกทักษิณเนี่ยปลาสัยเวทีเดียวกันมาในช่วงที่อยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ปราสัยผ่านวิดีโอลิงก์ต่างกรรมต่างวาระกันมาอย่างยาวนานที่สุดถ้าการพูดของผมเป็นการเห่าบนเวทีท่านก็ร่วมเห่ากับผมด้วยสิครับถ้าเกิดผมหมาท่านก็หมาแหะครับท่านอาจจะเป็นจา่าฝูงด้วยซ้ำไปถ้าเกิดนับบรรดาศักดิ์ของหมู่หมาด้วยกันเนี่ยนะครับเตชทุพพรบอกว่าถ้าหลักคิดของทักษิณมองผู้ร่วมต่อสู้ด้วยกันเป็นหมา มองด้วยกันเป็นตัวแล้วหลีกเลี่ยงการตอบความจริงดังนั้นเนี่ยท่านต้องนึกช้าๆนะครับนึกว่าสิ่งที่ท่านดําเนินการทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดตรงไปตรงมากับประชาชนและไม่พูดถึงผมในทางที่เป็นเทจ็จจนเกิดความเสียหายในช่วงนี้และผมจะมาพูดเรื่องนี้ในช่วงนี้ทําไมล่ะครับนอกจากนี้เนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าผมคิดถึงผลประโยชน์แล้วจะอยู่กับท่านได้ยังไงครับเพราะว่าท่านเนี่ยทรยศหักหลังผมตลอดเวลา โกหกซ้ำซากโกหกแล้วโกหกอีกซ้ำกันไปซ้ำกันมาอย่างไรก็ตามเนี่ยผมต้องไปก่อนการยึดอำนาจเพราะว่าเราหักกันเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวก็เรื่องโกหกนี่แหละครับแล้วก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงนามรับรองสารอาญาระหว่างประเทศและเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ผมขอย้านะครับว่าผมในกล้ามกลืนต้องการรักษาความรู้สึกของพี่น้องเสื้อแดงเพราะว่าเขาตายครับเขาเจ็บครับหลังการสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ผมเนี่ยตระเวนทุกพื้นที่ท่ามกลางความตายนะครับแต่ทักษิณกลับเสนอให้ผมหนีแต่ผมไม่หนีขณะนั้นเสื้อแดงและพักเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำที่สุดแล้วเราก็พากันพลิกฟื้นขึ้นมาและชีวิตตลอดเส้นทางนั้นถ้าผมจะเอาตัวรอดผมก็เอาตัวรอดไปนานแล้วครับแต่ทำไมผมถึงลุกขึ้นมาสู้ล่ะครับ ตลอดเวลาที่ท่านหักหลังผมเนี่ยถ้าเกิดผมคิดเรื่องส่วนตัวนะผมจะมาสู้ที่อักษะต่อนะครับจนกระทั่งมาเห็นมีการสมคบคิดในเรื่องการรัฐประหารทักษิณไม่รู้เลยครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปี2553หรือว่าชัยชนะที่ประชาชนแลกมาด้วยชีวิตด้วยเลือดด้วยเนื้อมาให้เนี่ยเป็นการแบกความหวังเอาไว้ทั้งปวงอย่างนั้นหรือเปล่าครับเรื่อง ICC ก็ไม่กล้ารับ เพราะว่ากลัวผลเอกประยุทธ์จะยึดอำนาจแล้วท้ายที่สุดก็มาสลายคนเสื้อแดงเพื่อไปพึ่งผลเอกประยุทธ์ทั้งที่การชุมนุมเนี่ยตกลงแบ่งกันทํางานแล้วนะครับเสื้อแดงคุมเวทีพักเพื่อไทยจัดะระดมประชาชนมาชุมนุมแล้ววันหนึ่งจากคนเป็นหมื่นและมาเหลือหลักร้อยเนี่ยจะให้คิดว่ายังไงล่ะครับจนกระทั่งวันที่21พฤษภาคมผลเอกประยุทธ์เรียกเจรจาแล้ววันที่22พฤษภาคมก็ยึดอำนาจ ผมยังบากหน้ากล้ามกลืนเมื่อพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจผมยังวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จนถูกนำตัวไปปรับทัศนคติมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็เป็นแกนนําคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ถูกถอดประกันอยู่ในเรือนจาติดเชื้อในกระแสะเลือดเกือบตายนะครับออกจากคุกจะมีการตัดสินคดีจำนําข้าวก็เอาผมเนี่ยเข้าคุกด้วยคําตัดสินของสาลดีกาทั้งที่สาลชั้นต้นและสารอุทธรเนี่ยยกว้อง เมื่อออกจากคุกก็มาขับไล่พลเอกประยุทธ์ในนามของไทยไม่ทนก็ถูกขังคุกอีกในคดีเดิมนะครับคดีที่ปล่อยตัวออกมาแล้วนี่แหละครับเดี๋ยวเดือนหน้ากุมภาพันธ์เนี่ยผมก็จะถูกฟ้องคดีฟ้องยึดบ้านแล้วก็ล่าสุดนี่จะถูกฟ้องเพิ่มอีกคดีหนึ่งจากเหตุการณ์เมื่อ14ปีที่แล้ว8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเอาเพียงแค่ที่ท่านคือที่ทักษิณหักหลังผมเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์กับรัฐบาลคอสชอผมก็ทําได้นะครับ แล้วผมไม่ต้องติดคุกด้วยผมก็ไม่ต้องลําบากและผมก็ไม่ต้องมีคดีมากมายอะไรขนาดนี้เพราะว่าผมเนี่ยยืนหลักในความถูกต้องตลอดเวลาอีกทั้งฝ่ายเดียวกันเนี่ยไปทําผิดพลาดผมก็กล้ามกลืนถ้าผมคิดประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะอยู่แบบนี้ได้หรอครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการต่อสู้ของเราเนี่ยเป็นมาอย่างต่อเนื่องนั่งจับรายการต่างๆเพื่อต้องการหยุดอํานาจของสามปออ,อกไปชุมนุมในานามคณะหลอมรวมประชาชนก็เพื่อหยุดอํานาจสามป เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยและมีเรื่องอะไรไปสกัดแลนสไลด์ของทักษิณแล้ะครับท่านก็รู้หมดนี่ครับว่าใครคุยอะไรกับใครที่อยู่เมืองไทยคนที่ไปคุยกับท่านที่เมืองนอกอ่ะผมก็รู้หมดเหมือนกันในเมืองไทยด่ากันแทบเป็นแทบตายในช่วงสู้รบอะไรก็ใช้ไม่ได้ไอ้นี่พวกนี้ไอ้นั่นพวกนั้นเลือกตั้งเสร็จไอ้พวกนี้คนพวกนั้นไปหาท่านแวดล้อมไปหมดมันตามตาผมทั้งหมดนะครับผมอยากจะบอกกับนายกทักษิณที่ ท่านบอกว่าถูกเห่าเนี่ยผมจะบอกท่านว่าถ้าผมเป็นหมาท่านก็คือหัวหน้าหมาแล้วเราพูดภาษาหมากันมานานแล้วหมามันจะมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องความซื่อสัตย์ท่านยังเป็นหมาไม่ได้เลยนะครับหรือถ้าจะเป็นหมาที่ใช้ก็เป็นหมาที่ใช้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องความซื่อสัตย์ระหว่างกันเพราะว่าแลกกันด้วยชีวิตและความตายได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเห็นแก่ตัว ก็ต้องหนีตามท่านสิครับประเพณีนี้เนี่ยเมื่อหัวหน้าหนีก็จะได้ดีเมื่อผมไม่หนีผมก็เป็นตัวแปลกอยู่แล้วนี่ครับที่ไม่หนีก็เพราะว่าต้องการทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ตายไปนะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปปราศัยแลกชีวิตมาโดยตลอดแต่หลายคนที่ถูกท่านประนามหยามเหยียดในประเทศไทยเนี่ยกลับไปเจอท่านที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเหตุที่ไม่ตอบทักสินก็อธิบายได้อย่าอ้างเรื่องของกฎหมายหมิ่นประมาทเลยครับ มันมีข้อเท็จจริงปรากฏด้วยคำพูดมาแล้วทั้งเรื่องเสียงปืนดังนัดแรกจะกลับมาแต่ที่เสียงปืนเนี่ยผ่านไป2องแสนนัดแล้วนะครับประชาชนตายเป็นร้อยศพแล้วท่านก็ยังไม่กลับมานอกจากนี้เนี่ยทักษิณจะพูดถึงเรื่องภายเรือไปส่งเสื้อแดงไม่ต้องตามมาก็เพราะาการพูดแบบนี้แหละครับมันเป็นการแลกกับเงื่อนไขว่าจะได้กลับบ้าน เพราะท่านเนี่ยคุยกับผมเองจำได้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างท่านยอมแรกได้ตลอดเวลาและรู้ว่าท่านเนี่ยทำอะไรได้บ้างอีกอย่างหนึ่งคือรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างปลอดภัยดีสักเท่าไหร่นักหรอกสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมาด้อยค่าผมนะครับมาเย,ออย้ยหยามกันว่าเป็นคนทรยศบ้างหักหลังบ้างทั้งๆท,งท,งท,งที่ทักษิณเนี่ยเป็นคนหักในการต่อสู้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณทักษิณจะรับปาก ประกาศให้ได้ยินกันทั่วไปแต่คนที่รักกันอย่างหน้ามืดตามูเนี่ยก็บอกว่าทักษิณพูดผิดสักกี่ครั้งก็ได้เหมือนกับที่เคยบอกว่าจะกลับบ้านเมื่อปี2565แล้วก็ไม่ได้กลับก็บอกว่าเป็นเรื่องของระบบการฟอกเลือดท่านก็ไปของท่านอีกท่านก็หลีกเลี่ยงตอบว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ก็มาพูดในประเด็นที่ว่าเรื่องจะกลับประเทศไทยจะไม่ออกกฎหมายจะไม่มีการเกียรเสีย,ยไม่มีการรอมชอมกับพรรคพลังประชารัฐและจะไม่ใช้พรรคเพื่อไทยด้วย ผมต้องเรียนไปยังนายกทักษิณน,นะครับว่าผมได้ยินมาอยู่แล้วหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยคงจํากันได้นะครับว่ามันมีดีลหรือว่าข้อตกลงลับข้อหนึ่งซึ่งเป็นดีลที่ไม่สมควรและไม่สมควรจะดีลและไม่มีวันจะเป็นไปได้อีกต่างหากและนี่หนักกว่าสุดซอยอีกนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นเรื่องไม่สมควรทํา2ยิ่งกว่าการลักลับและจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ผมขอไม่อนุญาตที่จะอธิบายความก็แล้วกันตอนนี้ คุณทักษิณครับคุณทักษิณต้องคดีถึงที่สุดแล้วนะครับแต่คดีหลังเนี่ยมันไม่มีอายุความมีคำพิพากษารวมโทษประมาณ12ปีด้วยกันดังนั้นในทางกฎหมายเนี่ยเมื่อทักษิณกลับไทยต้องถูกจับตัวส่งขึ้นศาลแล้วเข้าคุกแต่มันมีข้อเท็จจริงบางประการว่ามีดีลพิเศษเกิดขึ้นแต่ไม่มีวันเป็นไปได้หรอกครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและตอนสุดซอยที่ใช้ลักหลับแต่ครั้งนี้ จะลักหลับของจริงที่อธิบายเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้อยคําภาษามาโดยตลอดยิ่งไปกว่านั้นนะครับดีลพิเศษนี้ความเป็นจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรอกครับหลายคนพยายามจะตั้งคําถามว่าอยู่ดีๆมาพูดเรื่องนี้เนี่ยผมไปรับงานใครมาหรือเปล่าทั้งๆท,ที่สุดทนมาตั้งแต่ถูกหลอกใช้ให้ไปหาเสียงช่วยพรรคเพื่อชาติเมื่อปี2562นะครับ ส่วนนปชอยอีกกลุ่มหนึ่งก็แยกไปช่วยพักไทยรักษาชาติแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยหาเสียงช่วยนายกอบจอเชียงใหม่ก็ขาดสะบั้นใจสลายเลยเราอยู่ท่ามกลางความเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่มาดูแคลนผมก่อนโดยยามว่าผมไปรับงานใครมาเนี่ยแล้วผมก็ตอบกลับด้วยตะก,กะเดียวกับที่ทักษิณไปพูดที่ฮ่องกงนั่นแหละครับว่าท่านไปรับงานใครมาที่มาดูแคลนผมแต่ท่านไม่เข้าใจว่ามนุษย์ยอมตายแลกชีวิตกันได้เนี่ยมันมีเรื่องของ สักสีของมันอยู่เหยียบย่ํากันหลายครั้งจนได้ใจแล้วก็ไปนึกว่าสักวันหนึ่งมันจะทนไม่ได้เอานะเมื่อมาเหยียบอีกถุยน้ําลายใส่ก็สุดทนแล้วครับทั้งที่ถูกเหยียบย่ําทําอายุติธรรมกับผมมานานแล้วเนี่ยและที่สําคัญที่สุดคือไม่ยุติธรรมกับประชาชนมานานมากแล้วแล้วใครมันจะทนได้ล่ะครับหักหลังกันมาตลอดทาง30ปีตั้งแต่คบกันมาเนี่ยวันนี้ จตุพรยืนยันนะครับคุณผู้ฟังเห็นละครับบอกว่าผมไม่ได้รับงานใครมานะครับถ้าเกิดทักษิณไม่พูดถึงผมก่อนในลักษณะของการดูถูกดูแคลนเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อพูดออกมาแล้วเนี่ยแต่ไม่ตอบโต้กลับใช้วิธีการกระแนะกระแหนอธิบายยัดเยียดว่ารับงานใครมาแล้วผมจะติดคุกหรือเปล่าเข้าข้า,ขาออกกคุกมีคดีความมากมายกว่าแกนนําทุกคนนี่เป็นคำพูดของจตุพรพรหมพันธ์นะครับ คุณผู้ฟังทีรัก,กับอีกคนหนึ่งนายนิติธรน,น้ำเหลือกล่าวว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมเข้าใจแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้ถึงเรื่องราวจึงเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมทําไมเพื่อไทยกับทักษิณเนี่ยไม่ออกมาตอบโต้เป็นเพราะว่ากลัวความจริงจะหลั่งไหลออกมามา,มากมายอย่างที่ทักษิณไม่อยากจะเจอหรือเปล่าจึงต้องเบี่ยงเบนไปทางเยาะหยามเท่านั้นที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยการที่เจตุพรไม่หนีคดี จึงก่อปัญหาให้กับตัวเองเพราะว่าทักษิณหนีคดีจึงต้องการให้ทุกคนหนีให้หมดไม่ต้องการให้ใครมายึดโยงกับประชาชนและไม่ต้องการให้รู้ในสิ่งที่เขาทากับประชาชนพอไม่ดีคดีแล้วเนี่ยนะครับก็ไปอ้างว่าต้องดูแลประชาชนมันจึงทําให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเหมือนกับการต้องแบกน้าหนักแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นคู่แคนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับรวมทั้งหนักใจกับคดีชุมนุมอีกต่างหาก นี่แหละครับเป็นการถแถลงตอบโต้ของจตุพรพรมพันธ์นะครับ